บนที่นอนได้เลยค่ะคุณผีค่ะจะชั่วโมงดีค่ะคุณผีมือนี่ค่ะเอาจักชั่วโมงเดียวพอแล้วได้เลยค่ะทั้งโตนะพี่เนาะทั้งโตทั้งโตทั้งโตบ่ต้องปิดเพลงเด้อมันม่วนขอบคุณหลายๆค่ะลูกค้าบางคนพนวกหูค่ะว้าวม่วนคักๆเนาะอ๋อค่ะค่ะคนอีสานบ่นี่อุดรค่ะอุดรบ่วังสามหมอโอ้วังสามหมอบ่รู้จักตาไหมบ่บางสมอแต่ไม่เพิ่นทีมีรถบัตรน่ะบ่คะคนละขุมค่ะนุ่ยขุมนึงอ้าวค่ะเห็นบอกแกป่วยบอกแกหายแล้วบ่เป็นโรคเก่าค่ะโอ้โรคเก่านี่สัตว์ปีกกินบ่ได้เด้แม่นค่ะเครื่องบินก็บ่ได้กินฮะกินเครื่องบินบ่ยอกบ่นี่ตาไหมกินเครื่องบินบ่เป็นหมอนวดอารมณ์ดีด้วยนี่ค่ะหนูหัวมันมือค่ะเคยไปอยู่อีสานเป็นคนนครนายกเคยไปอยู่อีสานเลยเว้าได้โอ้ไปอยู่2ชั่วโมงมั้งว่ามันไปอยู่ในไปยามไปเยี่ยมค่ะรถไปเสียอ๋อค่ะได้ขอแรงกว่านี้นิดนึงอ๋อได้ค่ะได้ค่ะหนวดดีจริงเลยเองมันม่วนบ่เองม่วนค่ะขอแรงอีกจักหนึ่งโอ้ยม่วนค่ะม่วนหลายค่ะเน้นช่วงนี้ค่ะค่ะปวดบ่าแล้ววันเนี้ยคุณลูกค้าขอโทษค่ะจะหักหมดเลยมั้งเนี่ยข้างในเนี่ยแห้งไปบ่ค่ะเออสิมันแห้งไปไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณลูกค้าครับโอ้โหเฮ้ยเป็นอย่างมากขนาดนี่คุณนวดบ้าบออะไรเนี่ยฮะช้ำไปทั้งตัวเนี่ยขอโทษค่ะต้องโทษเพลงค่ะบ่ติดโทษดิฉันค่ะคุณเจอดีแน่โอ้ยโอ้โหเจ็บไปหมดโอ้ยโอ้ย200ค่ะมึงจะเอาค่านวดอีกเหรอโอ้ยโอกาสไหนเชิญไหมนะคะใครจะมานวดสภาพนี้ใครจะมาเนี่ยผมจะแจ้งข้อหาคุณพยายามฆ่าผมคุณลูกค้าดิฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะเพลงพาไปผมไม่รู้หรอกเพลงพาไปไม่พาไปคุณลูกค้าอีหยังวะกูผิดหยังวะเนี่ยประสาทแล้วไม่ใช่ของผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีข่าวด่วนรอบโลกมารายงานให้ฟังกันนะครับมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับสำหรับดาราสาวนามิจิมิชิยะนะฮะได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรานะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนี่เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับเป็นเหตุสลดนะฮะรถคว่ำเสียชีวิต15ศพครับเหตุเกิดที่บางน้ำข้าวนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับและข่าวต่อไปนะครับโอ้โหสาวใหญ่เมืองโคราชถูกหวยรางวัลที่1นะครับพลิกชีวิตจากกินเศษดินมากินหูฉลามนะครับแหมน่ายินดีมากเลยนะครับและข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเหตุสลด เป็นเหตุสลดนะครับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับคนเป็นแม่ยอมติดคุกพ่อก็โมยนมในร้านสะดวกซื้อเหตุเพราะลูกไม่ได้กินนมมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเข้าคุกยังมีข้าวกินมากกว่าอยู่ที่บ้านนะครับก็ยินดีด้วยเอ้ยไม่ใช่น่าเศร้ามากนะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้ผมขอปิดรายการไปก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเป็นโรคไบโพล่าถามหาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับแม่ผมกินเอารีโมทให้แม่ก่อนอย่าเพิ่งกินกินจนจะอ้วนอยู่แล้วลูกเข้ามาแล้วมาแล้วลูกอ้าวคุณลองดูสิใช่เปล่าที่คุณสั่งอ่ะครบไหมนะแต่ว่าถ้าไม่ครบคุณต้องกลับไปซื้ออีกนะเออคุณดูก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวฉันดูครบไหมนะตามสั่งตามสั่งอ้าวจะบอกนะว่าลิปมันล่ะคุณคุณมันแดดก็ร้อนไกลก็ไกลผมว่าไปซื้อวันหลังไหมล่ะนี่คุณจะมาอ่อนแอตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวลูกเห็นนะเอาเป็นตัวอย่างคุณต้องแสดงความเข้มแข็งสิไปซื้อนะคุณนะได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อให้คุณเองเดี๋ยวฉันเก็บเองไปซื้อไปซื้อนะเออเอาสองหลอดนะสองหลอดนะแม่ขอไปเก็บก่อนนะลูกนะครับแม่แม่ผมจะกินได้อะไรยังครับเดี๋ยวแม่ทำให้ลูกแป๊บหนึ่งนะมาแล้วจ้าครั้งนี้ครบแน่ๆเลยนะไหนขอดูสิคุณเยี่ยมเลยจ้าขอบคุณนะคะที่รักจ้านั่งก่อนเลยขอไปเก็บก่อนนะโอ้ยไปทั้งสองรอบแม่แล้วแยมยังไงลูกพ่อครับคือผมเปิดไม่ออกครับเอาเหรอลองหมุนดูยังลูกโอ้ไม่เป็นไรข้าจะไม่ได้แล้วลูกมาไม่ได้อะอะไรคุณเปิดแยมไม่ออกเปิดแยมไม่ออกกับมือผมเจ็บมากเลยอ่ะคุณจะอ่อนแอได้ยังไงคุณห้ามอ่อนแอต่อหน้าลูกเปิดขวดแยมแค่นี้เองอ่ะอย่าอ่อนแอเดี๋ยวลูกเอาตัวอย่างไม่ดีจ้ะเพราะเปิดไม่ได้หรอครับใกล้แล้วลูกใกล้แล้วล่ะพ่อเก่งจังเลยอันนี้เดี๋ยวเต้ทำให้พ่อกินนะครับอ้าวลูกกินเลยพ่ออิ่มแล้วลูกคุณผมว่าพื้นบ้านเรามันฝุ่นเยอะแล้วคุณถูบ้านบ้างก็ดีนะคุณถูเมื่อไหร่ก็ได้บ้านน่ะนี่อยู่ต่อหน้าลูกนะคุณจะมาแสดงความขี้เกียจต่อหน้าลูกมันจะดีเหรอจะเล่นแบบนี้เนาะก็มันต่อหน้าลูกอ่ะเราก็ต้องขยันขันแข็งด้วยนะคุณเต้ลูกอะขนมขอบคุณครับเต้รู้ไหมว่าโตขึ้นเนี่ยแม่จะสอนลูกเลยนะใครที่เป็นเพศหญิงเหมือนแม่นั่นคือเพศที่อ่อนแอเราต้องเสียสละทำทุกอย่างแทนผู้หญิงดูอย่างพ่อเป็นตัวอย่างสิยังไงครับพ่อเนาะพ่อจะถูบ้านกวาดบ้านซักผ้าแทนแม่โอ้หรอคะแม่เลิศอ่ะโตไปอ่ะเต้จะเป็นแบบคุณแม่เลิศลูกรอตรงนี้นะคุณกูอยู่ครอบครัวผิดเปล่าเนี่ยมาแล้วคุณมาสิพ่อจะทำยังไงเอ่ยพ่อจะถูบ้านทุกซอกทุกมุมเลยค่ะลูกซ้ายหน่อยนะใต้ตีใต้เตียงด้วยใต้โซฟาด้วยเป็นแบบแม่เนี่ยสบายที่สุดเลยสบายที่สุดลูกคุณถ้าเราทำงานบ้านเสร็จแล้วเราไปโรงพยาบาลไหมไปทำไมอะคุณฮะฉันอยากให้ลูกเราหายแต่เต้ไม่ได้ตัวร้อนนี่ครับสายพันธุ์เรามีไหมอย่างนี้ไม่น่ามีนะคุณเดี๋ยวอะไรชัวร้านเนี้ยเออทำไมอ่ะโหร้านนี้แหละใกล้บ้านสุดแล้วจะไปร้านไหนอ่ะแต่ว่าเพื่อนกูบอกว่ามาตัดร้านนี้แล้วมันเป็นวัดอ่ะนี่ไอ้เปิ้ลมึงโบราณมากเลยเพื่อนมึงนี่โคตรโบราณเลยนะตัดผมแล้วเป็นวัดมึงกูเคยได้แต่ยายกูบอกตอนเด็กว่าถ้าตัดผมผิดวันจะเป็นวัดนะอะไรเงี้ยต้องตัดวันนี้ไม่เกี่ยวขอโทษค่ะครับตัดผมมั้ยคะตัดครับพี่กี่คนคะเนี่ยคนเดียวครับอ่ะนั่งเลยค่ะขออนุญาตนะคะเอาตรงไหนบอกได้เลยค่ะมันก็ยังไม่ยาวเลยอ่ะน้องตัดได้เลยเหรอคือของผมอ่ะมันจะเป็นทรงออกแหลมๆให้มันแหลมๆแหลมตรงกลางเหมือนแห้วอ่ะตัดนะคะแหลมนะพี่เริ่มตัดยังครับเนี่ยน้องถ้าเราจะรู้ว่าทรงไหนมันได้ยังไงเวลาเซ็ตนะเป๊ะไหมมันโดนเจลแล้วมันเป็นยังไงเราต้องฉีดน้ำก่อนค่ะน้องไปตัดผมร้านไหนเขาทำแบบนี้ยังไงอ๋อครับอย่าเรื่องเยอะสิคะน้อง
ี่ครับพี่จะเริ่มตัดได้ยังครับจะตัดแล้วค่ะจะตัดน้องเวลาโดนมันจะคันๆไหมแถวนี้คันๆไหมเดี๋ยวแป๊บนึงป้องกันไว้เดี๋ยวมันคันเดี๋ยวเวลาฝนลงมามันคันไอ้เพื่อนว่ามึงไปไอ้ซื้อยาแก้ไข้ให้กูสองแผงว่าถ้าไหนๆกูก็ไปแล้วกูว่าซื้อภูมิแพ้กันเลยไหมเอามาเอามาให้ครบเลยเดี๋ยวกูกินดักแล้วมั้งเดี๋ยวกูมาแล้วกันเดี๋ยวกูมาแล้วกันเดี๋ยวฝากเพื่อนผมด้วยนะครับได้ค่ะแก้ไข้อย่างเดียวกูบอกมึงแล้วอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่ต้องการใช่พี่พวกนี้ไม่ตัดได้ไหมเดี๋ยวขนมันร่วงแล้วมันคันพี่ผมไม่ไหวแล้วแป๊บเดียวหนาวพี่ตอนนี้โรงพยาบาลไหนใกล้สุดอ่ะทำไมคุณหนาวน้องแป๊บเดี๋ยวมึงจะบอกน้องว่ามึงไม่ได้เล่นสงกรานต์มา2ปีนี่คือความอัดอั้นของมึงเนี่ยมึงอึดอัดแล้วมึงอัดอั้นใช่ไหมพี่มันจะตัดไหมเนี่ยเรื่องเยอะว่ะไม่ตัดอะไรเลยกูอยากตัดละเรื่องเยอะพี่จะเต้นการแป๊บเดียวแล้วตัดให้น้องก็บ่นอะไรหนาเนี่ยไม่ได้ตัดไอ้ข้างๆเนี่ยพี่ก็จะป้องกันไว้เดี๋ยวร้านผมร่วงลงมามันคันไหมมันคันแล้วก็มาบ่นว่าร้านนี้ไม่ดูแลไม่ใช่แค่คิดว่าร้านอื่นตัดดีไปแต่ร้านอื่นไม่อยากตัดแล้วไปโรงพยาบาลไหนใกล้สุดพี่ไปเลยนิสัยไม่ดีไอ้ปั้นพากูไปโรงพยาบาลเลยปั้นซ้ำ1 2 3เปลี่ยนท่าหน่อยค่ะ1 2 3 1 2 3คนใหญ่เฮ้ยคนใหญ่ก็มาว่ะเดี๋ยวขอดูครับอันนี้ค่ะโอ้โหเท่ชะมัดยอดสุดยอดขอบคุณมากครับค่ะไปแล้วเหรอพี่ลงเล่นลงจอมไม่เป็นเหี้ยโอ้โหแตกสบ้าแตกแย่เลยอะไรวะโอ้แต่งตัวอย่างเต็มบอดอย่างเท่เนี่ยเขาเรียกว่ารวยอุปกรณ์จะสกิลไว้บ้างเรียกว่าไม่มีสกิลเลยดีกว่าโอ้โหเข้ามาแล้วว่ะนี่พี่คนเดิมโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเภสัชค่ะค่ะคือปรึกษาหน่อยได้ไหมคะเป็นอะไรมาคะคือหนูไปทำจมูกมาใหม่อะค่ะแล้วตอนนี้มันแสบจมูกมากเลยค่ะแสบจมูกเอ๊มันอักเสบอะไรหรือเปล่าคะไออาการปวดอาการอะไรที่มันเกี่ยวกับการทำจมูกไม่มีแต่ทำไมมันแสบในโพรงจมูกก็ไม่รู้ค่ะเหรอคะคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอธิบายเลยนะคะหนูว่าไปซื้อขนมเนี่ยมากินค่ะค่ะเนี่ยกลัวมันจะเป็นที่ไอตัวขนมเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเขียนว่ารสดั้งเดิมต้นซื้อก็ไม่ได้ดูรายละเอียดค่ะกินเข้าไปแล้วพอมาเห็นข้างกล่องอุ๊ยตายแล้วกินไปตั้งหลายชิ้นค่ะกลัวว่ากินไปแล้วดั้งจะกลับมาเหมือนเดิมทั้งไปตั้งหลายหมื่นค่ะคุณลูกค้าคะขนมทอดกรอบรสดั้งเดิมใช่ทีนี้ใช่ไหมคะพอกลัวว่ามันจะกลับไปเป็นดั้งเหมือนเดิมหนูก็กลัวหนูก็ไปซื้ออีกรสนึงมากินแก้เคล็ดค่ะค่ะนี่ค่ะขนมทอดกรอบรสเผ็ดร้อนใช่สูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่เนี่ยค่ะพอซื้อมาหนูเห็นข้างกล่องหนูก็ทำตามเขาเลยค่ะโอ้ยแสบขึ้นสมองเลยค่ะคือเขาบอกสูตรใหม่เผ็ดร้อนกว่าเดิมแล้วคุณพี่ก็คือสูตรเข้าไปเลือดกำเดาไหลแล้วค่ะคุณพี่โอ้ยอย่างนี้จะทำยังไงคะคุณหมอไปโรงพยาบาลค่ะอย่าบอกนะว่าต้องไปแก้ดั้งใหม่ต้องไม่เอาจมูกออกอ่ะไปโรงพยาบาลประสาทเลยค่ะคุณพี่ขนมใครเขาสูตรดมกันคะเขาต้องกินค่ะต้องมีโรงพยาบาลค่ะไม่เคยได้ยินเลยค่ะต้องไปโรงเรียนสิคะไปทำไมคะโรงเรียนนะคะก็โรงเรียนเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาต้องไปโรงเรียนค่ะไปโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะดมก็ไม่ได้แสบหมดแล้วค่ะโอ๊ยคิดด้วยค่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยขนมเขาไว้กินไม่ไว้ดมโอ๊ยสูตรทุลักทุเลไหลเลย
ไฟดับตรงนั้นโอ้เป็นอะไรวะจู่ๆก็มาดับโทรหาช่างก่อนฮัลโหลสวัสดีครับช่างไฟใช่ไหมครับที่บ้านผมไฟดับอะครับรบกวนมาดูให้หน่อยได้ไหมครับฮะหมู่บ้านเพชรตะกึ้มครับหลังแรกครับหลังแรกโอเคครับเดี๋ยวรอนะครับสวัสดีครับไม่ได้จะมาวะฮัลโหลครับพี่ช่างไฟปะครับครับว่าไงครับก็เมื่อกี้ผมโทรให้พี่มาซ่อมไฟที่บ้านนะครับไฟมันดับครับเอ๊หมู่บ้านอะไรนะฮะเพชรตะกึ้มครับเพชรตะกึ้มเหรอหลังแรกปะครับใช่หลังแรกอ๋อผมไปมาแล้วพี่คือผมกดกิ่งตั้งนานไม่มีใครออกมาผมเลยกลับไปก่อน พี่ครับคือกิ่งมันจะดังได้ไงพี่ก็คือกิ่งบ้านผมมันใช้ระบบไฟฟ้าแล้วไฟบ้านผมมันดับที่ผมโทรเรียกมาเพราะว่าไฟมันดับเอาหรอครับอันนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมรีบไปเลยครับมาเลยนะครับด่วนเลยครับครับครับร้อนมากมาอย่างวะนานแท้อะไรวะไม่เป็นมืออาชีพเลยฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่มันนานไปปะวะไอ้การซ่อมไฟของพี่เนี่ยอันนี้พี่ที่อยู่หลังแรกปะก็ใช่ไงผมโทรหาพี่3 4รอบไปเนี่ยอ้าวก็ผมไปมาแล้วหลังไหนก็หลังแรกไงก็หลังแรกไงหมู่บ้านเพชรตะกึ้มอ่ะใช่ไงพี่ก็ผมเดินเข้าไปแล้วผมเข้าบ้านพี่ไม่ได้ก็บ้านพี่มันล็อกเอาแล้วทำไมไม่เรียกกูล่ะก็ผมเห็นบ้านมันมืดๆอ่ะพี่ผมรู้ว่าพี่นอนแล้วเห็นมันมืดกี่รู้กูนอนแล้วมึงบ้าหรือเปล่าที่กูโทรหามึงเพราะว่าไฟกูดับที่มันมืดเพราะไฟกูดับเอาพี่พูดดีๆนะเว้ยถ้าพูดไม่ดีผมไม่เป็นบริการแล้วนะเรื่องของมึงแค่นี้นะเว้ยอ้าวกูได้ใครซ่อมอ่ะโอ้ะอะไรอีกฮัลโหลโทษนะครับจะเอาอะไรทั้งไฟปะครับใช่รบกวนมาบ้านหลังแรกเดี๋ยวผมไปยืนรออยู่หน้าบ้านเลยครับพูดดีๆอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับทานอะไรไหมจ๊ะหนูเฮ้ยหมอกูบอลเมื่อคืนลิเวอร์พูลแกยังไงวะเนี่ยฮะ 4-1 ไงอันนี้ผมเบเกอร์เขามอบของขวัญให้โอ้โหไม่ใช่คาบอมคาบ้านอะไรเอาอะไรดีสองหนุ่มเฮียร้านนี้เขาลือกันว่าที่นี่นะบะหมี่หมูแดงลูกชิ้นอร่อยคือทำเส้นสดคือแฮนด์เมดทุกวิถีทางเฮ้ยโอ้โหน่ากินยากเลยน่ารอเอาอะไรบะหมี่ลูกชิ้นลูกชิ้นเกี๊ยวเกี๊ยวหมูแดงพิเศษพิเศษบะหมี่นะเฮียของผมเอาเหมือนมันเลยเฮียเป็น2พิเศษน้ำอันนี้เป็นบะหมี่หมูแดงเส้นสดทำเองใช่มั้ยเส้นสดทำเองเลยน้ำซุปก็เคี่ยวเองเคี่ยวเองแต่รอหน่อยนะครับได้ไม่เป็นไรของอร่อยของเราอร่อยอยู่หรอวะมันนานไปมั้ยเนี่ยโอ้โหท้องร้องจอกจอกอ่ะเนี่ยมันนานไปว่ะนานไปเอ้ยมันถามเฮียหน่อยมั้ย2ชั่วโมงกว่าเฮียครับว่าไงโทษทีนะเฮียทำไมมันนานจังครับอ้าวมันนานสิทานต่อชามเส้นสดอ่ะอ๋อทำเส้นสดอย่างเดียวใช่มั้ยก็ตอนนี้ก็มีเส้นลูกชิ้นเกี๊ยวหมูแดงทำสดๆเลยฮะเฮียที่เฮียบอกทำสดนี่ทำแต่ลูกชิ้นลูกชิ้นเกี๊ยวหมูแดงหมูแดงเพิ่งทำเดี๋ยวนี้คือตอนเนี้ยกำลังจะหั่นเส้นแล้วส่วนหมูแดงกับลูกชิ้นเนี่ยห่อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หมูแดงเดี๋ยวหมักหน่อยประมาณสักสองสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วรอมันแดงก่อนไอ้หมอกหรือว่าเราตัดหมูแดงไปดีกว่าว่าจะได้ไวขึ้นหมูแดงนานเฮียครับอะไรอีกแล้วถ้าไม่เอาหมูแดงเนี่ยอีกนานไหมก็ประมาณ5นาทีได้เลยหมูแดงไม่เอาเฮียงั้นเดี๋ยวทำชามนึงก่อนนะหมายความว่าไงก็ทำชามต่อชามไงเขาเรียกสไตล์โอมากาเสะแปลว่าอะไรไม่รู้กูก็จำเข้ามาเหมือนกันเอาทำชามต่อชามชามต่อชามทำไมยังไม่ทำทีเดียวพร้อมกันสองชามเลยล่ะไม่ได้มันก็ไม่สดตอนนี้อย่างเงี้ยคือสดฉันหิวมากเลยฉันขอกินก่อนได้ป่าววะโอเคงั้นมึงกินก่อนเลยเนาะแล้วแกจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปกินกะเพราซอยข้างไม่ไหวรอก่อนดิเอาเลยกูรอตั้งนานแล้วเฮ้ย
เฮียถามจริงอะขายได้วันกี่ชามเนี่ยวันนึงเราก็ประมาณชามนึงอะแล้วกำไรจากไหนอะก็ชามละ 3,000 อะขายชามเดียวไปแล้วนะเฮียนะไปก่อนนะแล้วก็ทำโต๊ะพังเลยนะมันตกใจนะชามละ 3,000เฮ้ยแกอะไรทำไมเก้าอี้ฉันต่ำเนี่ยวะทำไมเป็นอย่างนั้นจ้ะเก้าอี้ฉันโดนตัดขาอะไรแมนเมืองคนพันเปล่าแมนเมืองมันยกข้างๆได้หรือเปล่ายกไม่ได้ยกไม่ได้นะคะมาละเสียงมาก่อนเลยก็น่าจะรีบได้อ่ะค่ะอ๋อใช่ค่ะใช่ถ้าคุณแปดคาเวทีใช่ค่ะ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 เพื่อนเรางานยุ่งเว้ยอยากแกล้งเพื่อนดิคุยกับลูกค้าอยู่ค่ะก็ได้นะคะเวทีก็มีบันไดขึ้นทั้งสองฝั่งเลยค่ะบันไดทำสีขาวแล้วก็แปะสีเขียวให้เห็นสะท้อนแสงหน่อยจะได้โอ้โหคุณโชว์กูเห็นยุ่งทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์เนี้ยดีนะฉันไม่เป็นแบบมันแล้วได้ค่ะเดี๋ยวเลขให้เลยนะคะค่ะค่ะโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยอาทิตย์นี้ยุ่งทั้งอาทิตย์เลยจริงแต่แกก็อดทนนะพรพันธ์นี่ไม่อดทนได้ไงก็จริงเนี่ยโทรจังเลยอุ้ยคุณกิ่งโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยเหรอใครจะคุณก็คุณฉันไม่คุณยังไงก็คุณลูกค้าเรานะเว้ยลูกค้าแล้วไงเร่งจังเลยเร่งนั่นเร่งนี่อธิบายจนปากจะถึงอยู่นี่แล้วครับพูดอยู่ในอุบลโอ้โหคุณกิ่งเนี่ยเหรออีเก่งอุ้ยไปจิกใจแล้วนะจะคุณทำไมเวลาเรารับงานเนี่ยเราก็อธิบายไปแล้วเดี๋ยวจะส่งเปเปอร์ไปเดี๋ยวแกก็ส่งเดี๋ยวแกก็ส่งครับถูกต้องไหมอันนี้จี้จังเลยจี้อยู่งั้นแต่ยังไงก็ต้องใจเลือดออกระบ้างแขนเนี่ยสะกิดจังเลยได้ครับได้ครับและบางทีนะฉันบอกว่าเดี๋ยวประมาณ 2-3 วันส่งให้ยังไม่ถึงครึ่งวันโทรมาจิกเป็นไก่ไงไอ้คนข้างนอกจะคุยเสียงดังทำไมแบนเมืองครับผมแล้วอีกิ่งหลายครั้งบางทีโทรมาฉันอยากตะโกนว่าไงอีกิ่งอยากทำมากได้ครับได้ครับได้ครับจริงมันเหมือนคนไม่รู้เรื่องครับครับวันนี้มึงทำงานอะไรพรพันอะไรมีคนอยากคุยด้วยอ่ะใครคุณกิ่งไงกิ่งไหนอ่ะก็อีกิ่งที่มึงพูดอีกิ่งทำไมเขาจะคุยกับแกคุยทำไมฉันวางสายปุ๊บวางยังฉันวางสายไปแล้วเออแต่นี่เขาอยู่ในสายสายแค่หรอบอกว่าฉันลาลาอะไรล่ะครับครับคุณกิ่งครับครับครับอ๋อพอดีพรพันธ์ลาป่วยอะครับอ๋อครับครับได้ครับเขาบอกเขาไม่คุยกับแกละแล้วเขาคุยกับใครเขาจะคุยกับบอสเองไอ้มึงแล้วจะไปคุยคุณกิ่งได้ไงวะก็มันตามหางานอะไรก็ไม่รู้กูเนี่ยสิงงมากเลยมันคนละงานวางยังอุ้ยสวยแล้วค่ะพรทุกคนอะไรไหมจะต้องเจอแล้วยังไงจะเคลียร์ยังไงทีนี้หายแน่โอ้ยที่รักโอ้ยมาช้าอีกแล้วนะขอโทษนะก็ตัวเองนั่นแหละทำไมอ่ะก็ตัวเองคุยเขาในไลน์อ่ะแล้วเขาขับรถอยู่แล้วเขาก็หลงเลยก็เลยช้าเลยเนี่ยขอโทษก็แล้วกันก็มาแล้วนี่ตัวเองเขาแวะซื้อขนมปังมาให้ตัวเองด้วยนะเช้าๆแบบนี้กินรองทองไปนิดนึงรู้เปล่าน่ารักอีกแล้วอ่ะเองก็น่ารักอุ๊ยเขาชอบมากเลยร้านนี้แบบมันดีมากกินจิ้มๆอะไรอะไรอะไรอ่ะตัวเองเขากัดลิ้นตัวเองเอ้าทำไมกัดลิ้นตัวเองอ่ะก็ตัวเองอะไรถ้าเดี๋ยวไม่ซื้อขนมปังมาเขาก็ไม่ต้องกินแล้วเขาก็ไม่ต้องกัดลิ้นตัวเองเป็นความผิดของตัวเองแล้วแหละอะไรวะนี่เขาผิดเหรอเนี่ยตัวเองเขาไม่กินแล้วโอ้ขอโทษขอโทษไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินนะเอางี้เดี๋ยวเราไปดูหนังกันไหมเขาซื้อตั๋วหนังมา2ใบเราจะได้ไปดูหนังกันเอ้ยเป็นคนน่ารักที่สุดเลยตัวเองก็น่ารักโอ้ยตัวเองทำอะไรเนี่ยตัวเองทำอะไรอะกระโหลกตัวเองเจ็บมากเลยอะเขาจะหอมตัวเองแล้วจะลองกระโหลกเด็กมาขอมือเขาคนเดียวหมดเลยอะจะไปเป็นนักเก่งเขาด้วยอะแล้วตัวเองเอามือมาฟาดหัวทำไมเงียบไปอ่ะทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะเฮ้ย
อะไรอีกแล้วตกใจหมดเลยตกใจเรื่องอะไรเตยเงียบทำไมถ้าเตยไม่เงียบมาเสียงโทรศัพท์ก็ไม่ดังขนาดนี้หรอกเตยไม่รู้หรือเขาไม่รู้หัวใจอ่ะเขาเป็นอะไรทุกฝ่ายทำยังไงฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวรรค์ชั้น6มาแล้วครับแน่นอนครับอยู่กับผมเป็ดพาสุขและอาจารย์ละอองชาติครับต้อนรับเคสประจำวันนี้ด้วยนะครับคุณจงรักสันติสุขครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคือเข้าปัญหาเลยนะคะคือหนูกับแฟนหนูเนี่ยค่ะปัญหาวันนี้คือหนูกับแฟนหนูมีอะไรกันเกือบทุกวันนะคะผมว่าไม่ใช่ปัญหานะมันก็โอเคแล้วนี่คุณมีปัญหาอะไรอ่ะคือมันเริ่มไม่ไหวแล้วอะค่ะมันเกือบทุกวันเกินไปเฮ้ยคุณก็ต้องทำใจผัวเมียกันเดี๋ยวคุณลงดีเทลหน่อยครับคุณจงรักกันมันยังไงนะฮะคือแบบว่าอาจารย์ฟังให้ดีๆนะคะคือหนูกับแฟนหนูมีอะไรกันเนี่ยเกือบทุกวันเลยค่ะเกือบทุกวันคือผมว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นการเติมเต็มความรักกันนะมันก็ดีอย่างที่อาจารย์บอกอยู่แล้วนะครับคุณจงรักครับโอ้ยอาจารย์ขาเกือบทุกวันนี่คือจันทร์ก็เกือบอังคารก็เกือบพุธก็เกือบพฤหัสก็เกือบศุกร์ก็เกือบเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเกือบจริงๆค่ะอ๋อคือแค่เกือบเออแต่มันยังไม่ได้เลยเหมือนไปแย่ๆปากเอาแล้วก็เอาออกค่ะโอ้โหคืองงมากเห็นภาพเลยนะครับไม่ใช่สิคะอาจารย์ขาแม่ไม่มาหรอกค่ะปัญหานี้นะเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมาเหมือนไม่ยอมสกิลแล้วก็ไปเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนฮะมันเป็นมานานยังครับเนี่ยมกราคมพามีนามีนาเมษาวนอย่างเงี้ยวนอยู่เงี้ยค่ะอาจารย์2ปีกว่าก็ยังมีอารมณ์ตลกอยู่โอ้โมโหแหละลึกๆโมโหแต่หน้าชื่นอกตมแหมคุณเนี่ยแค่เกือบแค่เกือบทําใจเถอะครับอาจารย์ก็เหมือนกันอ๋อเกือบเหมือนกันอาจารย์เกือบเหมือนกันนานเท่าไหร่แล้วอาจารย์2ปีกว่าแล้วนะ3ปีแล้วตก3ปีแล้วหัวอกเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ปรึกษากันหลังใหม่นะครับลาไปด้วยคำคมเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับพูดให้ดีพูดให้ชัดพูดให้ครบเพราะว่าถ้าพูดไม่จบชีวิตอาจจะเปลี่ยนครับสวัสดีครับเวลาเท่านั้นเวลาอืมเวลารอเวลาแค่นั้นเองนานเลยขายตัวโชว์ค่ะสนใจราคาบอกกันได้เลยนะคะน้องจ๋าขายตัวโชว์จ้าขายตัวโชว์จ้าบอกกันนะจ้าสนใจนะไม่แพงนะขายตัวโชว์จ้าทำไมซอยเรามีแต่ผู้หญิงวะไม่มีผู้ชายเลยขายตัวโชว์จ้าสนใจราคาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะขายตัวโชว์จ้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเจ๊ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายถ้าเจ๊ไม่หยุดเนี่ยต้องไปคุยโรงพักนะเดี๋ยวแป๊บนึงขายตัวโชว์ผิดกฎหมายอะไรจะถามหน่อยฮะสนใจก็บอกกันเฮียครับไม่คิดจะห้ามหน่อยนะครับเฮียคือเจ๊เขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะฮะเขาขายตัวโชว์จริงๆครับสนับสนุนเขาด้วยเหรอครับเจ๊จะขายตัวโชว์ในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่จ้าฉันถามหน่อยถ้าฉันไม่ตะโกนแล้วออกมาถามพวกใครจะรู้ไหมว่าฉันขายตัวโชว์ฮะเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะครับอย่างนั้นไปคุยโรงพักครับมันเข้าขายอนาจารนะครับเจ๊อนาจารอะไรก็เจ๊ขายตัวฮะโอ้เจ๊ขายตัวแต่ขายตัวโชว์แหกตาด้วยจ้ะเนี่ยมันถึงพวกเนี้ยตัวโชว์เนี่ยเขาจะซื้อไปเลยอ๋อขายตัวโชว์หมายถึงสินค้าที่โชว์สินค้าข้างหลังนี่จ้ะสินค้าข้างหลังแล้วครับใช่ไงนี่จ้าคิดว่าฉันขายตัวสนใจป่ะล่ะสนใจป่ะไม่เป็นไรครับโอเคโอเคขอโทษนะครับจ้าเกือบไปแล้วไม่แกวันหลังแกต้องใช้คำว่าขายสินค้าตัวโชว์ไม่ได้บอกขายตัวโชว์คนก็นึกว่าแกขายตัวขนาดจ่ายังมองใช่ไหมแม่เลยเฮียจะถามจริงคนอย่างฉันขายตัวได้ปะเพราะหายใจยะตอนหายใจยะพอถึงบ้านก็ฉันผมถลกผ้าอยู่งั้นเลิกคิดได้แล้วพอแล้วล่ะเนี่ยทำมาค้าขายแหละขายตัวโชว์จ้าขายสินค้าตัวโชว์ขายสินค้าตัวโชว์จ้าลุกว้ายไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอ้ยพี่คะไปจตุจักรค่ะจตุจักรครับค่ะเท่าไหร่พี่150โหจตุจักรจะ150ได้ไงพี่ครั้งแรกหนูไป80เองนะ
แพงอะไรเนี่ยโอ้น้ำมันขึ้นทุกวันเลย80ไม่ได้น้องคันอื่นเข้าไปกัน200แล้วครับนะไหนจะมีค่าน้ำมันค่าตากแดดพี่อีกนะค่าบิดคันเร่งค่าเข้าเกียร์ค่าติดไฟแดงโอ้ยเยอะจังเลยอุ๊ยไปไหนก็ได้วะรอรถเมย์ก็ต้องไปเบียดเขาระยะห่างไม่มีนะระวังรอบหน้ามาอีกทีอีกนานไหมเนี่ยรถเมย์เนี่ยโอ้ไม่มาแล้วไปกับพี่เลยเรียกกับวินดีกว่าให้มารับฮัลโหลพี่กับวินปะคะโอเคค่ะหนูรออยู่ตรงป้ายรถเมย์อ่ะพี่ป้ายรถเมย์พี่แต่ว่าถ้าพี่มาถึงอ่ะพี่บอกว่าพี่เป็นแฟนหนูนะเพราะว่ามันมีวินมอเตอร์ไซค์ประจำอยู่ตรงนี้พี่แค่นี้นะค่ะอย่าบอกนะว่าโทรเรียกกับวินมารับอ่ะไม่โทรค่ะพี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขามีเจ้าที่เจ้าถิ่นอยู่ครับทำอะไรก็เกรงใจกันด้วยครับอ้าวที่รักตัวเองรอนานหรือเปล่าจ๊ะไม่นานเลยตัวเองโอเคเดี๋ยวไปเลยดีกว่าเพราะว่าเขาต้องรีบไปเลยไม่โกรธนะนี่จะบอกแล้วคุณเรียกกับวินมารับกับวินอะไรพี่นี่แฟนหนูเฮ้ยไม่ใช่แล้วใส่ส้งใส่เสื้ออย่างนี้ไม่ใช่แล้วกับวินแล้วแฟนหนูพี่เขาชอบแต่งตัวสปอร์ตเขาต้องแต่งตัวสีๆอย่างนี้ล่ะค่ะพี่ถ้ามารับกันขนาดนี้มันวินผมมันหยามน้ำหน้าผมไปกับผมคือพี่คะคืองี้ค่ะค่ารถพี่มันแพงมากคือเมื่อก่อนหนูไปแค่80แต่พี่คิด150หนูก็ต้องโทรเรียกให้แฟนมารับหนูจะไปเสียค่าวินพี่ทำไมอ่ะหนูก็ต้องไปฟรีป่ะใช่ครับพี่ใช่ไหมผมเป็นแฟนกันเออไม่เชื่อแฟนเฟิร์นอะไรไม่เชื่อนี่ไงพี่ค่ะแฟนผมครับใช่พี่แล้วหนูต้องรีบไปแล้วเนาะไปได้ยังครับพี่ไม่เชื่ออยู่ดีไม่เชื่ออยู่ดีเหรอย่างนี้เชื่อยังครับดูมีพิรุธอ่ะผมไม่เชื่อไม่ใช่แฟนอ่ะโอเคงั้นจูบแล้วกันอ่ะไม่ไม่ไม่ขาคิดถึงจังเลยเฮ้ยพอแล้วไม่เกินไปไหมเดินแท็กซี่ลงบ้าตามลุยยี่เอาคนแล้วผมเป็นไงสรุปแล้วเป็นกราฟวินใช่ไหมผมไม่ใช่กราฟวินครับผมเป็นแกงผมเป็นแกงพอดีมารับเพื่อนสาวอ่ะตัวเองไม่ว่ากันสินะไปก่อนนะเนี่ยไม่ต้องไปโดนไปแล้วไปแล้วยายเห็นหน้านะจำหน้าได้นะเว้ยโอ้โหไปตุดบิดเลยมึงสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกครับดิฉันค่ะโสภิตจิตแปรปรวนค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับคุณโสภิตครับข่าวแรกเริ่มที่ข่าวบันเทิงก่อนเลยนะคะครับนางเอกต่อเต่าซ้อมละครกับนางร้ายกอไก่ตั้งใจพลาดตบจริงค่ะทางด้านนางเอกต่อเต่าก็รีบเข้ามาขอโทษทางด้านนางร้ายกอไก่ได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าคะคุณอย่าโลกสวยค่ะคุณพานวงการบันเทิงมาถึงไหนแล้วคะเออตบจริงคือตบจริงน่าจะมีเรื่องนอกจอฉันว่าคุณรู้เหรอครับว่าใครยังแป๊บนึงอ่ะงั้นมาข่าวต่อไปกันเลยนะครับ iPhone 12เข้าไม่นานครับทางบริษัทปล่อยตัวอย่าง iPhone 13มาติดๆเรียกได้ว่าสาวกไม่ทันได้พักกันเลยนะครับผมใครวะอะไรครับนางเอกอะนี่ตบมันตบจริงอ่ะต่อเต่านี่ต่อเต่าตาลเหรอผมว่าข่าวต่อไปด้วยฮะคุณสมภิครับข่าวต่อไปได้ไงพี่ข่าวนี้ยังไม่เคลียร์เลยคุณผู้ชมรออยู่นะฮะข่าวต่อไปเลยฮะยิ่งคุณผู้ชมรอยิ่งต้องเคลียร์ค่ะเราเป็นนักข่าวต้องสื่อความจริงใช่ไม่ใช่ต้องพูดออกไปนี่ครับข่าวต่อไปเลยนะคะคุณโจอุ๊ยคุณพันอ่านก่อนนิดหน่อยผมอ่านนะฮะค่ะนายโจไบเดนครับได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่และคนที่46ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรียกได้ว่าคะแนนไม่ห่างกันเท่าไหร่เลยนะครับผมนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเลยคะแนนใช่ไหมฮะนิดเดียวก็รู้ว่าตอเต่าเป็นใครน่าจะเป็นตาลนี่แหละคุณตาลใช่ไหมตาลนะคุณโสภิตครับเราไปเรื่องใหม่แล้วนะฮะเนี่ยคุณพันคะครับคุณผู้ชมเขารอรอฟังคำตอบร้อยเอาบาทเลยคนทั้งบ้านชอบบันเทิงมากกว่าข่าวคุณโจคุณเจเลยเนี่ยคนดูหรือคุณอยากรู้ครับฉันคือตัวแทนปะคำตอบฉันออกไปทุกคนก็รู้ตัวแทนหนึ่งคนคนดูเป็นล้านอ่ะงั้นมาที่ข่าวต่อไปครับ
ยอดดอยหนาวแล้วนะครับกรมอุตุเผยสิ้นปีอุณหภูมิอาจติดลบแนะประชาชนเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อมปีนี้น่าจะหนาวจริงๆนะครับหนาวสุดเลยล่ะหนาวแน่ใช่ฮะผมก็บอกไปแล้วว่าหนาวแน่นะครับหนาวแน่ๆเพราะว่าเขาฟ้องนะเขาเอ็นไปแอบคุยกันเขาฟ้องเลยนะตัวคนที่เป็นแฟนจริงๆอ่ะครับมันจะไปแอบคุยกันได้ไงคุณเขามีแฟนอยู่แล้วเออคุณเราไปที่ข่าวอื่นแล้วคุณยังวนอยู่ข่าวเดิมอะไรเนี่ยคุณพานมันยังไม่เคลียร์เลยมันจะหนาวก็หนาวไปบ้านคุณอ่ะเอาเนี่ยนางเอกเขาก็ต้องหนาวปะเขาก็ฟ้องไปจบเลยนะถ้าเป็นคุณอาชธรรมนะถ้าเป็นคุณเมียคุณไปคุยกับผู้ชายคุณต้องตามไหมต้องตามต้องเคลียร์ทางบ้านเขาก็ตามคำตอบอยู่แล้วเคลียร์ได้ยังครับเนี่ยหมายถึงเรื่องเราเรื่องเนี่ยคุณที่กำลังจะอ่านเนี่ยเคลียร์ไหมฮะตกลงถึงไหนแล้วฮะไม่เคลียร์ฉันไม่เคลียร์หรอกไม่ไปคุยกันได้ยังฉันว่าไลน์เนี่ยไอ้กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปซ่อนมันซ่อนตั้งแต่มันซ่อนได้มันแอบคุยกันบ่อยมากเลยผู้หญิงคุยแบบซ่อนได้ด้วยเหรอฮะมันมีซ่อนได้ลบแชทแล้วก็ซ่อนแล้วก็คุยกัน2คนที่ไม่ตั้งกรุ๊ปก็มีฉันคุยกับคุณเงี้ยฉันก็ไม่อยากให้ใครเห็นลบซ่อนมันก็ซ่อนไว้ฉันกับคุณก็รู้กันกับฉันตาลนั่นแหละฉันว่าตาลอ่ะมันเล่นหนังด้วยกันเล่นคอด้วยกันอ้าวคุณผู้ชมตาลก็ตาลครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าวันนี้น่าจะมีแต่ข่าวดาราข่าวนางเอกดังร้ายตบกันหึงหวงนี่แหละฮะทำไมเหมือนคุณแบคุณนะบูลี่ฮะบูลี่อืมโอ้อ่ะคุณผู้ชมลาไปก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีครับพี่คุยกันได้ยังไงเขามีแฟนแล้วอ่ะนางเอกหรือนางร้ายนางเอกมีแฟนแล้วแต่นางร้ายไปคุยกับแฟนเขาแล้วไปเจอกันเล่นในบทด้วยกันเขาตบจริงอ่ะเป็นจริงเขาตบเขาขอโทษทำเป็นคนขอโทษนะไม่เป็นไรแต่ก็ตบจริงแล้วคุณนี่รู้ละเอียดจริงๆเลยนะเรื่องคนอื่นเนี่ยตัวเองเขาตื่นเต้นอะตัวเองเลิกลากมากเลยจะตื่นเต้นทำไมดูเขาดิเขายังไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะก็นั่นมันตัวเองนี่นะฮะนี่ตัวเองดูชุดให้เขาก็หน่อยได้ไหมมันดีมันพร้อมหรือยังเพราะว่านี่ลงทุนซื้อใหม่เพื่อการนี้เลยนะก็ดูดีนะเข้ากับผมเข้ากับเสื้อเข้ากับกางเกงเข้ากับรองเท้าถือว่าชิลแต่เขาไม่ชิลด้วยนะตอนนี้นี่มันกำลังไปบ้านตัวเองอะตัวเองทำใจเย็นๆทำใจดีๆไว้หายใจลึกๆเฮ้ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นเออใช่จะว่าไปแล้วตัวเองก็เป็นคนแรกแล้วนะที่ไปบ้านเขาเจอพ่อเจอแม่จริงปะเนี่ยจริงจริงที่สุดเลยเขาดีใจอะเขาอ่ะไม่ค่อยพาใครเข้าบ้านหาพ่อกับแม่นะคือหมายความว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้พาใครไปเลยเหรอไม่ได้พาใครไปที่บ้านเลยเพราะส่วนมากเขาจะพาไปคอนโดหมายความว่ายังไงอ่ะตัวเองไปบ้านวุ่นวายยุ่งยากมากเลยนะแต่ไปคอนโดอ่ะวัยดีปั๊บเดียวเสร็จแยกกลับบ้านแล้วพาเขาไปบ้านทำไมอ่ะก็พ่อกับแม่ชอบเราหรือถามว่าเขามีแฟนหรือยังเมื่อไหร่แต่งเขารำคาญไงเขาก็เลยแบบเออถึงรอบเดือนแล้วต้องกลับบ้านไงก็เลยต้องสุ่มๆเอาอะไม้กันหมาเลยได้ตัวเองไปไงคุณแม่จะได้เลิกถามวุ่นวายอะไม่ได้คิดจริงจังกับเขาเลยเหรอตัวเองแสดงว่าตัวเองไม่มีการสังเกตการอะไรเลยกับตัวเขาเหรอยังไงเวลาที่เขาเจอตัวเองเขาชอบขำๆปะแบบเฮ้ยตัวเองสมัยนี้มันขำตลอดก็คือทุกอย่างขำๆไงขำเหรอเดี๋ยวคือเอาอย่างนี้ได้ไหมอะพาคนอื่นไปบ้านแทนเขาอยากไปคอนโดอะตัวเองอยากไปคอนโดใช่ไปได้แต่ไม่ใช่วันนี้เพราะอะไรอ่ะเขาผู้ชายเมื่อคืนยังไม่ตื่นเลยคนเมื่อคืนยังไม่ตื่นนี่มัน6โมงเย็นแล้วมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอมันจะซ้ำทางการมันจะทับลายทีละคนสิขำขำโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยอาทิตย์นี้ยุ่งทั้งอาทิตย์เลยนะแต่แกก็อดทนนะพรพันธ์ไม่อดทนได้ไงก็จริงเนี่ยโทรจังเลยอุ้ยคุณกิ่งโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยเหรอใครจะคุณก็คุณกูไม่คุณเป็นลูกค้าเรานะเว้ยว่าใครคนนี้กำลังจะลาสี่สามดูกันกันไม่อยู่อ่ะดูกันกันไม่อยู่